แล้วครับผมตอนนี้ผมจะให้ดูเพลงหนึ่งชื่อเพลงเหมือนไม่เคยนะครับปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเมื่อเล่นคอร์ดได้หลายๆคอร์ดแล้วเนี่ยเราจะเล่นกับเพลงได้อย่างไรผมก็ขอยกตัวอย่างเพลงนี้ตอนนี้ให้ดูเนื้อเพลงกับคอร์ดกีตาร์ที่เขียนกำกับอยู่ตามเนื้อเพลงเหล่านี้ก่อนว่าจะสอนให้ดูว่าคอร์ดมันมีผลต่อคำร้องอย่างไรนะครับเพลงนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเขาบอกว่าเล่นคอร์ดบนใช้คอร์ด C A minor F G 7นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับยังเห็นว่าเนื้อเพลงเขียนว่าเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เอาง่ายๆจะเห็นว่าไอ้ตรงคำว่าเรื่อยเนี่ยที่ผมเอาสีแดงทาไว้อะตรงนี้มันคือคอร์ด C สีเหลืองมันตรงกับคำว่าเรื่อยตรงนี้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อร้องมาถึงคำนี้ต้องเปลี่ยนต้องคอร์ดแรกนะครับเมื่อเริ่มร้องเรื่อยๆเนี่ยเป็นคอร์ด C พอมาถึงเรียงๆฮะเรียงตัวสีแดงอันนี้ท่านต้องเปลี่ยนเป็นคอร์ด A minor แล้วพอมาถึงนกบินเฉียงเห็นว่าคำว่าเฉียงเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นคอร์ด F พอไปทั้งหมู่คำว่าหมู่ต้องเปลี่ยนเป็นคอร์ด G เช่นนะครับแล้วมันจะเริ่มมาวนใหม่ก็คือคอร์ดมันจะวน C A minor F G 7ใช่ไหมบรรทัดที่2มันเปลี่ยนเนื้อคอร์ดก็เหมือนเดิม C A minor F G 7บรรทัดที่3ก็เช่นกัน C A minor F G 7เพลงนี้มันจะเล่นง่ายนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อเพลงพอตัวเดียวเห็นไหมคำว่าเดียวเปลี่ยนแล้วมาไร้คู่คำว่าคู่สีแดงเปลี่ยนคอร์ดเหมือนที่อยู่ฮะมีคอร์ด F เขียนกำกับอยู่ก็คือเปลี่ยนคอร์ดละเพียง A กา G7 ตรงนี้ก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วนะครับบอกร่ำร่ำนะครับร่ำตัวที่2นี่เปลี่ยนคอร์ดพอร้อนร้อนฮะร้อนตรงนี้เปลี่ยนคอร์ดอกสะท้อนคำว่าท้อนนี่ต้องเปลี่ยนคอร์ดแล้วอ่อนใจข้านะอันนี้คงเข้าใจนะผมให้ดูภาพรวมๆสั้นๆหลักการตรงนี้เมื่อท่านไปเจอเพลงใดก็ตามที่เขาเขียนชื่อคอร์ดเหล่านี้นะกำกับตรงกับตัวอักษรนั่นหมายถึงว่าณตรงนั้นท่านต้องเปลี่ยนคอร์ดตามที่เขาเขียนกำกับเอาไว้แต่บางก็มีบางทีนะหนังสือเพลงบางเล่มก็แย่เหมือนกันเอาคอร์ดเนี่ยไปเขียนไม่ค่อยตรงตัวอักษรแล้วคนที่เขียนตรงบางทีเล่นแล้วมันไม่เข้าแต่บางทีก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าอาศัยสามารถสำนึกนิดนึงลองเล่นๆดูถ้าตีคอร์ดมันตกจังหวะบางทีเนี่ยอาจจะเขียนคอร์ด A minor เนี่ยมันยิงยิงยิงมาไอเรียงตรงนี้มาตรงกับยอยักษ์ตรงนี้สมมตินะฮะเกิดเขาเขียนคอร์ดไอตัวพิมพ์นี่มันพิมพ์ไอ A minor เนี่ยมันไม่ตรงกับเรียงตรงนี้ไอ A minor มันดันมาตรงกับยอยักษ์ของตรงนี้ท่านก็ต้องคิดเอาว่าน่าจะตรงกับตรงนี้ไม่ใช่แบบพอถึงร้องถึงยอยักษ์มันเป็นไปไม่ได้นะฮะมีบางคนบ้าคลั่งกันแบบนั้นหรือว่านกบินเฉียงเนี่ยใช่ไหมบางทีคำว่าเฉียงเนี่ย F อาจจะไม่ได้อยู่ตรงเฉียงอาจจะกระเดียดมาทางงองูนิดนึงเกือบจะไปถึงจะไอไม้มาลายปอปลาต้องรู้ว่ามันคือเฉียงอันนี้คิดว่าคงเข้าใจนะใช่สามารถสำนึกในการฟังเพลงแล้วก็เล่นจังหวะคอร์ดก็คงจะรู้ได้เองครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเพลงนี้ให้ดูนะครับว่าเวลาเล่นแล้วมันเป็นยังไงและขณะเดียวกันก็คือว่า เพลงนี้แล้วก็จะมีสื่อประกอบให้ดูอีกต่างหากทั้งเต็มเพลงเลยเข้าใจนะครับในตอนนี้นะครับผมจะเอาเพลงเหมือนไม่เคยที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้มาเล่นให้ท่านฟังโดยที่คอร์ดเนี่ยผมจะดีด4ครั้งแบบที่สอนไปแล้วก็คือดีดเงี้ย1 2 3 4นะครับแต่ผมว่าจะดีดไปตามบทเพลงก็ขอให้ท่านดูจากเนื้อเพลงเอกสารที่แจกให้ไปประกอบด้วยนะครับผมจะเล่นให้ฟัง2บรรทัดนะครับผมจะเริ่มอย่างนี้เลยนะครับ3 4เรื่อยเรื่อยมาเรียงนกบินเฉียงไปทางท่านเมื่อจับคอร์ด C A minor F G 7ได้แล้วเนี่ยก็ลองเอาคอร์ดที่ว่านั้นมาหัดเล่นประกอบร้องเพลงอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังตรงนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเพลงนี้ผมบอกว่ามันมีคอร์ดเล่นนำมาก่อนมันมีการเล่นคอร์ดบนนำมาก่อนแล้วมันมีการทำมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือเล่นให้ฟังสัก2บรรทัดนะครับเข้าใจนะครับเอาละครับอีกคราวนี้ก็ต้องได้มาถึงช่วงที่ต้องซับอีหลีสะดือจุ่มกันบ้างแล้วครับ
ผมจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังแบบเต็มๆแต่ไม่ใช่เต็มเพลงครับเอาสัก4บรรทัดนะครับก็ดูสื่อตามไปดูแล้วกันจะดีดคอร์ดให้ฟังได้หลายแบบเวลาเล่นจริงๆนะครับสมมุติว่าทีแรกอาจจะเมื่อกี้เล่นให้ฟังมาแล้วดีดอย่างงี้เลื่อยๆมาเลี้ยงเลี้ยงนกดินเชียงมันอาจจะเล่นแบบนี้ก็เลื่อยๆมาเลี้ยงเลี้ยงนกดินเชียงไปทางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเล่นแบบนี้ผมอาจจะดีใช่ไหมสไตล์การดีคือมันไม่มีสูตรตายตัวถามว่าดีดยังไงมันถึงเพราะมันอยู่ที่ความเข้าใจความถนัดของเราเราสามารถที่จะเอาเพลงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ในการตีคอร์ดอะไรก็ได้นะอย่างที่บอกว่าตีอย่างนี้ตีลงกับดีดลงดีดขึ้นนะครับกับดีดมีการกรีดสายนี่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ตีคอร์ดจะรัวคอร์ดไม่ใช่ครับอะไรอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการดิบจะใช้คอร์ดลูกผสมได้อย่างไรก็ได้นะครับคิดว่าคงเข้าใจนะครับเอาละครับตอนนี้ขอสำแดงเดชหน่อยนะครับร้องให้ฟังสัก4บรรทัดนะฮะเอาพอทวงๆนะครับดีดแบบสไตล์ผมเองนะไม่ได้บอกว่าเล่นแล้วเหมือนต้นฉบับแค่นี้พอนะครับคิดว่าคงเข้าใจนะครับ